ที่นายพทยวรงเดชกิจวิกรมอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารพักรวมพลังประชาชาติไทยเมื่อวานนี้ถแถลงเปิดตัวกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มไทยพักดีที่มีผู้ร่วมก่อตั้งและคณะรวม27คนนะคะแล้วก็แสดงจุดยืนในการปกป้องชาติศาสตร์กษัตนายแพทย์วรวงยังเสนอ3ข้อเรียกร้องของทางกลุ่มไทยพักดีเหมือนกันนะคะ,คะข้อเรียกร้องก็คือต้องไม่ยุบสภา เราะวิกฤตโควิด19ที่ยังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกและการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยังไม่ลุล่วงดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักนิติรัฐนิติธรรมกับกลุ่มบุคคลที่เสนอการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตริย์อันไม่ชอบด้วยหลักการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อเรียกร้องที่3ของทางกลุ่มนี้ก็คือ ต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญ2,560โดยปราศจากชันทามติของประชาชนที่ลงประชามติไปแล้วค่ะ